ข่าวอัพเก้านาฬิกา12นาทีศิระยันจะไม่ประท้วงฝ่ายค้านแบบไร้สาระขออภิปรายสร้างสรรค์อย่าตีรวนเชื่อสสทุกคนต้องการทำประโยชน์ให้ชาวบ้านและบ้านเมืองเก้านาฬิกา25นาทีศรีสุวรรณเตรียมร้องกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชารัฐสัมมนาในรีสอร์ทบุกรุกป่าผิดมาตรา45เก้านาฬิกา34นาทีอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่29บาท65สตางค์ขายออก31บาทยูโรอยู่ที่ระดับ34บาท74สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่39บาท5สตางค์ต่อปอนด์และเงินหยวนของจีนอยู่ที่4บาท54สตางค์ต่อหยวน9นาฬิกา41นาทีกองปราบจับสาวหลอกตุ๋นเหยื่ออ้างยืมเงินไปให้เกษตรกรจ่ายธนาคารสูญเงินไปร่วม10ล้านบาทล่าสุด9นาฬิกา52นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 22,284 บาท8สตางค์ขายออกบาทละ 21,250 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,50 บาทขายออกบาทละ 27,50 บาทINN News Round Up